ค่ะก็ขอประโมทนาบุญกับเจ้าภาพสถานที่และเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการทุกๆท่านสุดท้ายนี้ขอสวัสดีเพื่อนๆที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกๆท่านค่ะและเป็นเพื่อนกันนะควรยึดเดียวกันเราเกิดมา2แผ่นดินนะตอนแม่เด็กๆอ่ะเราได้ยินว่าแม่พลอยอ่ะเกิดมา4แผ่นดินแต่ตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้ว2แผ่นดินนะคะเอกตะบุญญาตาบุญนำพาให้พบกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็เช่นเดียวกันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีบุญมากกว่ากรรมจะมีสุคติเป็นที่ตั้งเริ่มตั้งแต่มนุษย์นะมนุษย์มีบุญมากกว่ากรรมนะแต่สัตว์เดรัจฉานเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีกรรมน้อยกว่าพวกเปรตทั้งหลายเพราะเปรตทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่ยาวนานกว่าแต่นานไปทางด้านลบคือจิตใจเนี่ยมีแต่ความทุกข์เป็นอาหารนะคือมนุษย์เนี่ยมีรสชาติของอาหารที่เป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอาหารของมนุษย์แต่สัตว์เดรัจฉานอาหารของเขาคือจิตที่คิดหวาดระแวงคนรอบด้านไปหมดเลยเขาไม่ไว้ใจใครเพราะเขาเป็นคนที่ฝังใจเวลาใครทำให้เขาเสียใจผิดหวังไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะคอยจ้องจะเอาคืนนะเช่นเดียวกันกับเปรตทั้งหลายอยู่ได้ด้วยแรงกรรมเกิดมาเพื่อใช้กรรมและก็อยู่ได้ด้วยแรงกรรมหมดกรรมวิบากเมื่อไหร่ก็ถึงจะมีโอกาสมาเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับแรงบุญที่สั่งสมนั้นมีอุปนิสัยจะไปเป็นอะไรเพราะเปรตบางตนหมดกรรมจากคูมเปรตก็ไปเกิดเป็นเทวดาเลยก็มีมากเพราะตอนเป็นมนุษย์ทำทั้งบุญแล้วก็ทำทั้งบาปแต่บาปในที่นี้คือใจที่มันเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นบาปและจิตที่เป็นกุศลกับใจที่เศร้าหมองอันไหนมากกว่ากันจิตดวงสุดท้ายอันไหนมากกว่าก็จะไปเกิดในภพภูมินั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาก่อนแล้วพอหมดบุญจากการเป็นเทวดาแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนะเช่นเดียวกันกับพวกสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวและมีชีวิตอยู่ด้วยการถูกทรมานเหมือนกับที่ตอนเป็นมนุษย์ชอบทำร้ายผู้อื่นเห็นผู้อื่นถึงความหายนะสะใจมีความสุขเนี่ยพวกนี้เรียกว่าพวกสัตว์นรกเขาก็จะเกิดด้วยแรงกรรมของเขามีอาหารคือความพยาบาทเมื่อไหร่ที่จิตนั้นยอมรับกฎแห่งกรรมแล้วหมดวิบากเมื่อไหร่ถึงจะได้มีโอกาสมาเกิดแต่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะได้ไปเกิดเป็นอะไรก่อนนะเช่นเดียวกันกับเรื่องที่จะกล่าวเป็นเรื่องในยุคปัจจุบันเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่หลวงพ่อจรัญยังเป็นหนุ่มอยู่ตอนนั้นหลวงพ่อจรัญได้มีโอกาสไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในตอนแรกๆไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ท่านเองก็ยังอายุยังหนุ่มอยู่และระหว่างที่ท่านได้ไปอยู่ที่วัดใหม่นั้นเนี่ยก็ระหว่างที่พูดคุยสนทนากับญาติโยมที่
ป็นชาวบ้านแต่สนใจใฝ่ธรรมก็มานั่งคุยกับหลวงพ่อเป็นการเพื่อให้คุ้นเคยกันในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรรมการวัดดั้งเดิมเมื่อมีเจ้าอาวาสใหม่มาก็ต้องทำความสนิทสนมกันทีนี้หลวงพ่อเล่าฟังว่าในระหว่างที่นั่งคุยสนทนาธรรมกันอยู่นั่นเองก็มีเรือมาจอดเทียบท่าคือสมัยก่อนมันไม่มีถนนหนทางแบบนี้จะไปมาหาสู่กันก็ต้องผ่านทางเรืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดตั้งประมาณ40ปีได้แล้วนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นน่ะหลวงพ่อก็มองนะคนที่เดินขึ้นมาจากท่าน้ำเนี่ยมีชายแก่อายุสูงวัยแล้วพร้อมกับผู้หญิงที่อายุไล่เลี่ยกันพอมองและเดาออกว่าต้องเป็นสามีภรรยากันแน่เลยและผู้หญิงอีกคนหนึ่งยังเป็นสาวรุ่นหลวงพ่อก็นึกในใจว่าสงสัยจะพาลูกหรือหลานมาทำบุญพอไปถึงขึ้นไปบนศาลาก็กราบหลวงพ่อหลวงพ่อสังเกตกิริยาว่าเด็กผู้หญิงซึ่งอายุก็16แล้วนะกราบพระเรียบร้อยมากหลวงพ่อก็นึกชื่นชมในใจว่าแม่สองคนตายายนี่สอนหลานมาดีนึกในใจฝ่ายชายเมื่อกราบหลวงพ่อเสร็จก็รายงานตัวว่าเขาชื่อจุดๆๆอายุ74ปีแล้วก็ชี้ไปที่ภรรยาคนที่หนึ่งแต่ชี้ไปที่หญิงสาวอายุ16คือภรรยาคนแรกหลวงพ่องงโยมพูดผิดพูดใหม่ได้นะหลวงพ่อท้วงติงไปอีกนะหญิงสาวก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะหลวงพ่อดิฉันเป็นภรรยาเก่าแต่ชาติปางก่อนที่กลับชาติมาเกิดส่วนผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆดิฉันเนี่ยเป็นภรรยาคนที่สองอายุ72หลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวเจ้านี้ก็เล่าให้ฟังว่าอดีตชาติคือชาติที่แล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยชื่อว่าแม่สะอิ้งและได้แต่งงานอยู่กินกันกับพี่เขามีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็ท้องลูกคนที่สามดิฉันคลอดลูกเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะดิฉันคิดว่ามันเป็นการโกหกผู้ใหญ่หลอกเด็กไม่เชื่อหรอกและตัวเองเนี่ยก็ทำผิดศีลธรรมก็ชีวิตก็สุขสบายดีมีแต่ร่ำรวยมากขึ้นไม่เห็นจะต้องใช้กรรมอะไรเลยนั่นคือความคิดของแม่สะอิ้งในอดีตชาติเพราะฉะนั้นนางจึงเป็นคนที่นิสัยชอบลักขโมยชอบโกหกคือนางเนี่ยมีศีลอยู่ข้อเดียวที่ดีและก็มั่นใจคือศีลข้อที่สามรักสามีมากเพราะสามีเป็นคนหน้าตาดีมีฐานะดีแต่ตัวเองเนี่ยอดีตชาติน่ะขี้เลไม่สวยแต่เป็นคนขยันทำให้สามีเนี่ยรักแล้วก็ไม่เคยคิดหวาดระแวงภรรยาเลย
คือไม่เคยรู้เลยว่าภรรยาเป็นคนนิสัยขี้ขโมยเธอบอกว่าไปบ้านไหนถ้านึกอยากจะได้เช่นพริกแห้งหัวหอมกะปิกระเทียมก็ขโมยมันหยิบเป็นนิสัยแต่ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครคิดเพราะฐานะดีแต่ดิฉันเนี่ยทำกรรมหนักอยู่สองข้อคือหนึ่งครั้งหนึ่งเคยไปงานบวชหน้าเป็นญาติฝ่ายสามีและตนก็ไปขโมยเข็มขัดทองของพ่อหน้าที่เขาเตรียมเอาไว้ให้พ่อหน้าคาดในวันที่จะแห่หน้าแล้วดีฉันก็ไปใส่ร้ายญาติอีกคนหนึ่งที่ฐานะยากจนญาติคนนั้นน่ะถูกซ้อมจนปางตายนี่คือกรรมหนักที่ว่าขโมยแล้วยังใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์และกรรมหนักเรื่องที่สองคือชอบขโมยแม่โพศกของนาชาวบ้านโดยไม่มีใครจับได้ทำอย่างนี้มันอยู่เนืองๆจนปีที่สุดท้ายก่อนตายเนี่ยก็ให้สามีเนี่ยดูแลลูกอยู่ที่บ้านโดยตนเองเนี่ยอาสาจะไปกับลูกน้องไปเก็บข้าวที่เกี่ยวแล้วตากไว้แต่จริงแล้วเจตนาจะไปขโมยนาข้าวของนาบ้านอื่นด้วยแต่วันนั้นน่ะรู้สึกมันมีลางสังหรณ์ยังไงบอกไม่ถูกเลยเอาแหวนมั่นคือเป็นแหวนแต่งงานกับสามีเนี่ยติดตัวไปด้วยแล้วพอไปถึงโรงนาก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปขโมยข้าวนาคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยก็แอบไปขุดดินแล้วฝังแหวนทองมั่นเอาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ติดกับยุ้งข้าวพอหลังจากที่ฝังแหวนทองมั่นเสร็จก็รู้สึกเจ็บท้องก็ทรมานอยู่พักใหญ่จนลูกน้องที่ไปขโมยข้าวกลับมาแล้วตนก็ให้ลูกน้องคนหนึ่งไปตามสามีแต่ระหว่างทางตนก็ทนไม่ไหวตายเสียก่อนพอตายลงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โยมบาลมาพาวิญญาณไปแต่ก่อนจะไปก็เห็นสามีเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ร้องไห้กอดศพนางพูดเท่าไหร่สามีก็ไม่ได้ยินจนสุดท้ายสามีเนี่ยเสียใจมากรักภรรยาคนนี้มากตัดสินใจบวชพระบวชหน้าศพแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่สะอิ้งเต็มที่ฝ่ายวิญญาณของแม่สะอิ้งก็ถูกพาไปในที่มืดแล้วก็อับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงลานในการตัดสินคดีความก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีก็ตะโกนพูดถึงบาปกรรมที่นางสะอิ้งได้ทำไว้ตอนสมัยเป็นมนุษย์ตกลงการลักเล็กขโมยน้อยสิ่งเหล่านี้ด้วยบวกกับผิดศีลที่ใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์และขโมยแม่โพศกรวมทั้งหมดจะต้องตกนรก100 ปีในโลกมนุษย์หมายความว่าอายุในการถูกทรมานที่อยู่ในนรกเนี่ยเท่ากับ100 ปีของโลกมนุษย์
ฝ่ายสามีเนี่ยความรักภรรยามากบวชแล้วก็ปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่สะอิ้งตั้งใจปฏิบัติดีบวชอยู่3ปีนางสะอิ้งได้ลดหย่อนผ่อนโทษ50ปีคือผลของบุญที่สามีบวชอุทิศส่วนกุศลให้แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงได้อานิสงส์ลดได้กึ่งหนึ่งคือตกลงแม่สะอิ้งต้องติดกรรมอยู่ในนรกกระภูมิเนี่ย50ปีแล้วเมื่อถึงเวลาฝ่ายญาติสามีก็ค้อนวอนขอร้องให้สึกออกมาเพื่อดูแลลูกๆเมื่อเขาสึกออกมาเขาก็ยังทำใจไม่ได้ที่จะอยู่กับเรือนหอที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันกับแม่สะอิ้งจึงตัดสินใจรื้อเรือนหอเนี่ยไปสร้างกุฏิกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณแม่สะอิ้งแม่สะอิ้งเลยได้ลดหย่อนผ่อนโทษอีก30ปีตกลงแม่สะอิ้งได้ลดหย่อนผ่อนคดี80ปีแต่อีก20ปีแม่สะอิ้งจะต้องชดใช้กรรมที่นรกภูมิถือเป็นคดีที่ลดหย่อนให้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะกรรมหนักก็คือ 1. ขโมยแม่โพศพถือเป็นกรรมหนัก 2. ใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ถือเป็นกรรมหนักและที่นรกแม่สะอิ้งบอกว่าทุกวันพระสัตว์นรกจะหยุดการถูกทรมานและได้มีโอกาสอาราธนาศีล5โดยมีเจ้าหน้าที่จะนิมนต์และเชิญพระอริยเจ้าลงไปแสดงธรรมที่นรกกระภูมิทุกวันพระสัตว์นรกจะมีโอกาสได้อิสระเพราะนั้นเราจะเคยได้ยินว่าสัตว์นรกหนีมาเกิดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนางแม่สะอิ้งเนี่ยนะคือเมื่อได้รับศีล5แล้วได้ฟังธรรมที่นรกบวกกับตนเองก็ทรมานเวลาที่ได้รับกรรมจิตก็สำนึกผิดมีความกลัวต่อบาปมากขึ้นเรื่อยๆและแม่สะอิ้งตอนหลังก็ได้มีโอกาสเป็นผู้นำพาสัตว์นรกทั้งหลายอาราธนาศีลกับพระอริยเจ้าได้สิทธิในการนำเพื่อนๆที่เป็นสัตว์นรกในการรับศีล5ชดใช้กรรมในนรกสิ้นสุด20ปีเจ้าหน้าที่ก็พามาส่งแล้วก็บอกว่าเจ้าอายุไขบนโลกมนุษย์ครั้งแรกก็จะมีสิทธิ์อยู่ได้แค่20ปีเท่านั้นสิ่งที่เจ้าไปแล้วและควรทำให้เจริญเจ้าจะได้ไม่ต้องกลับลงมาก็คือ 1. ให้รักษาศีล5ให้มั่นคงจะได้ไม่ต้องกลับลงมาที่นี่ 2. ให้เจ้ารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระก็คือทำที่บ้านนั่นแหละ 3. ให้ไปรับใช้สามีเก่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เขาส่งบุญให้เจ้าได้ลดหย่อนผ่อนโทษตั้ง80ปี
4เมื่อเจ้ามีโอกาสก่อนตายให้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายไว้ในพระศาสนาชีวิตของเจ้าจะได้ไม่ลำบากสืบต่อไปในภายภาคหน้าอย่าลืมนะและเจ้าหน้าที่ก็พาวิญญาณของแม่สะอิ้งที่อยู่ในนรกเนี่ยขึ้นมาเกิดได้มาเกิดในครรภ์ของมารดาที่เตียสามีเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนจีนสองคนผัวเมียเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาเป็น10ปีแล้วคิดว่าชาตินี้คงจะไม่มีลูกแล้วแก่แล้วทั้งคู่40กว่าและถือว่าแก่แล้วปรากฏว่ามีแม่ม่วยลูกสาวโผล่มาก็ถือว่าเป็นลูกหลงทั้งคู่ก็เรียกชื่อว่าแม่ม่วยตนเองตอนเกิดใหม่ๆก็ร้องอยากจะบอกว่าตนนั้นไม่ได้ตนเองนั้นน่ะชื่อแม่สะอิ้งแต่ภาษาน้ำเสียงมันก็ไม่ชัดไงผู้เป็นเตี่ยแล้วก็แม่เนี่ยเนื่องจากว่าเตี่ยเป็นคนจีนผิวพรรณก็ดีแล้วก็หุ่นดีไหวแม่ก็สวยแบบคมเข้มเมื่อได้สูตรผสมทั้งคู่เนี่ยชาตินี้เลยเป็นคนที่หน้าตาสวยหุ่นดีเกิดจากผลบุญที่รับศีล5ตอนที่อยู่ในนรกนะตอนเป็นมนุษย์ไม่เชื่อเรื่องศีลเลยไม่รักษาศีลแต่พอไปนรกกลับรักษาศีลได้อืมวันนั้นใครจะบอกว่าโอ๊ยมันรักษายากจะไปรักษาที่นรกเหรอลูกต้องตั้งสติดีๆนะเวลาเราเจอข้อสอบวัดใจที่มันจะบีบคั้นให้เราผิดศีลข้อใดก็ตามตั้งสติไว้เลยนะลูกว่าไม่เอาฉันไม่อยากจะไปรักษาศีลที่นรกภูมิเป็นมนุษย์เนี่ยมันรักษาได้ง่ายกว่าที่นรกนะแล้วถ้าเรารักษาศีล5ได้ก็มีโอกาสเลื่อนชั้นเลื่อนภพภูมิสูงขึ้นจะไม่มาเกิดอีกก็มีสิทธิ์ถ้ารักษาศีล5ดีนะลูกนะทีนี้พอเริ่มพูดได้ก็บอกกับเตี่ยว่าตัวเองเนี่ยเล่าเรื่องอดีตให้เตี่ยฟังทั้งเตี่ยแล้วก็มาม้าแม่เนี่ยก็ตกใจว่าลูกเราเนี่ยสงสัยผีเข้าก็ไปหาหมอผีก็ถูกทำร้ายจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยกลัวหยุดไม่พูดได้แต่เก็บงำไว้แต่ทุกวันพระเขาจะรักษาศีลอุโบสถคืออารัตนาศีลเองที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้พาไปเข้าวัดแต่ตนเองนั้นมีรู้หลักศีลและธรรมมาตั้งแต่อยู่ในนรกแล้วก็สามารถทำได้รักษาศีล5เป็นปกติไม่มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะมีชายใดเพราะใจนั้นมั่นที่จะกลับมาใช้หนี้สามีจนกระทั่งอายุล่วงไปจนถึงวัย16ละนางจึงตัดสินใจว่าต้องบอกถ้าไม่บอกเนี่ยตัวเองก็จะยังไม่ได้ใช้หนี้สามีเก่ากรรมก็จะติดค้างกันไปเลยบอกกับเตี่ยแล้วก็แม่ว่าตัวเองเนี่ยเล่าอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนเดิมทำให้เตี่ยเนี่ยก็เริ่ม
ใจอ่อนแต่ก็ส่งคนไปสืบก็ปรากฏว่าคนที่ลูกพูดถึงเนี่ยมีตัวตนจริงและอดีตภรรยาของผู้ชายคนนี้เขาก็ชื่อสะอิ้งจริงแต่ฐานะเขาร่ำรวยมากคือร่ำรวยกว่าฝ่ายพ่อแม่ทางนี้ก็เลยกลัวว่าเขาจะดูถูกแต่ในขณะเดียวกันก็รักลูกมากเพราะว่ากลัวลูกจะตายโดยยังไม่ได้ใช้หนี้ก็เลยส่งจดหมายไปบอกทางฝ่ายสามีเก่าของแม่สะอิ้งว่าแม่สะอิ้งเนี่ยกลับชาติมาเกิดแล้วแล้วก็จะขอมาหาทางนู้นทันทีที่อ่านจดหมายก็ไม่เชื่อหรอกพอคิดว่าพวก18มงกุฎแต่ก็ไปแจ้งข่าวบรรดาคนที่รู้จักแม่สะอิ้งที่ยังมีชีวิตอยู่นัดกันมาเพื่อที่จะมาช่วยกันสอบสัมภาษณ์นัดวันเรียบร้อยถึงเวลาเตี่ยแล้วก็แม่ของแม่สะอิ้งก็นั่งเรือมาถึงหน้าเรือนบ้านช่องมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแต่ลูกที่ตั้งแขวนไว้เนี่ยแม่สะอิ้งทักได้หมดเลยก็คือแม่ม่วยพูดทักได้หมดเลยแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายสามีก็ยังไม่เชื่อใจเพราะคิดว่าอาจจะสืบมาก็ได้แม่สะอิ้งหรือแม่ม่วยเนี่ยพอดูว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจก็ทำสมาธิจิตก็รู้ขึ้นมาว่าระลึกได้เหลืออย่างเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าเธอนั้นเป็นแม่สะอิ้งจริงก็เลยบอกกับสามีว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งพี่ก็ไม่รู้ก็คือแหวนมั่นในวันแต่งของเรามันหายไปพร้อมกับวันที่ตัวเองตายแล้วก็ถามสามีว่าโรงนาเดิมยังอยู่ไหมฝ่ายสามีก็พูดไปว่าโอ้ยไม่อยู่แล้วละไม่ได้ทำนาแล้วลูกๆมันโตกันหมดแล้วก็แบ่งมรดกให้ลูกๆไปแม่สีอิงก็ถามว่าแล้วต้นไม้ต้นใหญ่เดิมที่อยู่ใต้โรงนาล่ะยังอยู่ไหมเออเนี่ยมันเป็นบุญนะที่ฝ่ายสามีเนี่ยคิดว่าต้นไม้มันใหญ่แล้วเสียดายก็เลยไม่โค่นแม่ม่วยจึงท้าพิสูจน์ขอไปขุดแหวนมั่นที่ตนเองได้ฝังเอาไว้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่มันเป็นถ้าแม่วิเคราะห์เองแม่ก็วิเคราะห์ว่าเทวดาที่ดูแลต้นไม้นั้นคงจะรักษาไว้ให้เพราะโดยหลักของคุณธรรมเทวดาก็ย่อมจะมีความรู้บุญคุณของเจ้าของเพราะในตอนนั้นแม่สะอิ้งเป็นเจ้าของที่นาแปลงนั้นใช่ไหมเทวดารักษาทรัพย์ของนางสะอิ้งไว้บวกกับเทวดาเขาก็คงจะรู้อนาคตของแม่สะอิ้งนี่แหละเลยเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็คือเห็นว่าวิญญาณเนี่ยกลับตัวกลับใจได้แล้วจึงรักษาทรัพย์เอาไว้ให้นี่แม่วิเคราะห์โดยเอาปุจฉาวิสัชนาในหลักธรรมนะลูกนะก็เลยทำให้ได้แหวนมั่นนั้นฝ่ายสามีเชื่อเลยทีนี้เพราะมันไม่มีใครรู้มาก่อนว่าแหวนแต่งนั้นเนี่ยมันหายไปได้ยังไงแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดพ่อคิดถึงแต่แม่สะอิ้งไม่ได้คิดถึงแหวนแต่งงานนี้
ก็เลยตกลงทีนี้เปิดใจให้แม่สะอิ้งเล่าว่าตายแล้วไปไหนไปทำอะไรทำไมถึงหายไปตั้ง20ปีหมายความว่ามันก็ไม่ได้20ปีแค่ว่าตอนไปอยู่ในนรกนะเพราะว่าตนเองมาเกิดใหม่เนี่ยก็อายุ16เท่ากับว่าหายไป36ปีแม่มวยก็เล่าให้ฟังว่าตนน่ะตอนตายอ่ะพี่ทำบุญอะไรฉันได้รับหมดและแม้กระทั่งพี่บวชพระฉันก็เลยได้อานิสงส์ลดหย่อนผ่อนกรรมจากนรกไป50ปีแม่ท่านบูมบวชพระถ้าเป็นกรรมที่ไม่หนักเนี่ยบารมีท่านบูมบวชแล้วปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญสร้างอาคารโรงทานนี่บุญนี่นี่โยมแม่ได้ 50% นะท่านบูมท่านหลอดเนี่ยช่วยกันสร้างเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสามีก็ดีใจโอ้บุญที่เราทำไปเนี่ยเธอได้รับหมดเลยทีนี้พื้นฐานสามีของแม่สะอิ้งก็เป็นคนดีอยู่แล้วก็ยิ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นไปอีกทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็เลยเป็นห่วงว่าแม่สะอิ้งเนี่ยหรือแม่ม้วยเนี่ยยังเหลือค้างที่ยังไม่ได้ทำอีกเรื่องเดียวคือการสร้างกุฏิกรรมฐานแล้วต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสามีของแม่สะอิ้งแล้วก็ภรรยาคนที่สองรวมทั้งแม่สะอิ้งก็เที่ยวเดินทางไปตามวัดต่างๆว่ามีวัดไหนมีความประสงค์จะสร้างกุฏิกรรมฐานบ้างล่องเรือมาหลายวัดไม่มีวัดไหนมีโครงการจะสร้างกุฏิกรรมฐานเลยหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าท่านฟังแล้วเนี่ยเดิมก็ไม่ได้คิดจะสร้างเพราะท่านปฏิบัติกรรมฐานไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้แต่พอฟังแม่ม้วยพูดอย่างนี้ก็สะดุ้งในใจและท่านก็พูดออกไปว่าโอ้โหนี่ถ้าหากว่าบุญสร้างกุฏิกรรมฐานนี่มันช่วยให้ปิดคดีกรรมได้นี่อัตมานี่พื้นที่บริเวณที่มีเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างกุฏิให้หมดเลยเพราะตอนเด็กๆขโมยยายไว้เยอะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อตอนเด็กๆขโมยทั้งจอบกาสัตว์ตัดชีวิตคือผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่4นี่เป็นว่าเล่นหลวงพ่อเลยบอกว่าต้องสร้างกุฏิกรรมฐานและถึงแม้ว่าไม่คิดจะสร้างก็จะต้องสร้างแล้วล่ะสรุปหลวงพ่อจรัญก็รับที่จะสร้างกุฏิโดยแม่ม้วยขอเป็นเจ้าภาพและให้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยบังเอิญแต่แม่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะว่าที่แม่ม้วยเล่าเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในวงนั้นเขาเพิ่งรื้อบ้านเก่าแล้วเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะปลูกเรือนใหม่พอแม่ม้วยมาพูดอย่างนี้เขาขอมีส่วนบุญด้วยคือบ้านไม้เนี่ยถ้ามันมีช่างแล้วปลูกไม่ใหญ่อ่ะวันเดียวก็เสร็จกุฏิกรรมฐานมันไม่ได้ใหญ่อะไรสมัยก่อนเป็นกุฏิเล็กๆนะเหมือนกับเป็นบ้านเล็กๆก็ทำได้เลยผู้ชายคนนั้นก็รับอาสา1ให้ไม้ของตัวเองขาดอะไรก็เอาได้เลย2ไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำโดยไม่เอาค่าจ้าง
พราะอยากมีส่วนร่วมบุญกับแม่ม่วยพอเป็นอย่างนั้นแม่ม่วยพร้อมทั้งสามีแล้วก็ภรรยาคนที่สองก็นอนอยู่ค้างคืน1คืนเพื่อที่จะรอในวันรุ่งขึ้นได้ปลูกกุฏิกรรมฐานแล้วก็ร่วมกันเร่งทำทั้งพระทั้งเนนแล้วก็ญาติโยมสร้างเสร็จในตอนพบค่ำสร้างสำเร็จเสร็จไปได้ดีภายใน1ราตรีคือ1วันตามที่เจ้าหน้าที่สั่งมาเป็นอันว่าแม่ม่วยได้สร้างสำเร็จคือทำภารกิจที่เจ้าหน้าที่สั่งมาเนี่ยทำได้ครบเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วใช้งบประมาณตามที่ทางเจ้าหน้าที่ข้างล่างสั่งมาก็อยู่ในงบประมาณไม่บานปลายเมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ชวนแม่สะอิ้งว่าให้มาเข้ากรรมฐานแต่ว่าในตอนนั้นเธอก็บอกว่ายังไม่มีเวลาหากมีโอกาสก็ขอลาหมายความว่าหลังจากสร้างกุฏิกรรมฐานแล้วก็นอนพักคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็ออกแต่เช้าเดินทางเพื่อกลับสู่บ้านหลวงพ่อบอกว่าหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้รู้ข่าวอยู่พักหนึ่งมารู้อีกทีหนึ่งเขาส่งข่าวก็คือฝ่ายสามีเนี่ยหลังจากที่มาสร้างกุฏิกรรมฐานกันแล้วเนี่ยกลับไปสามีป่วยหนักเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แม่ม่วยเนี่ยอุ้มอาบน้ำเช็ดตัวป้อนข้าวเช็ดขี้เช็ดเที่ยวคือฝ่ายสามีเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตภรรยาคนที่สองก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะช่วยอะไรได้มากเรียกว่าแม่ม่วยได้ใช้หนี้สามีดูแลสามีจนวาระสุดท้ายสามีก็ตายลงจากนั้นไม่นานแม่ม่วยครบอายุก็ตายลงแม่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้บุญที่นำมาเล่าเป็นวิทยาทานตอนนี้แม่ม่วยก็น่าจะเป็นเทพอัปสรอยู่บนเทวโลกเพราะการที่แม่ได้นำเรื่องของเธอมาบอกกล่าวเป็นวิทยาทานเชื่อว่าพื้นฐานของลูกถ้าไม่ได้เป็นคนที่จิตใจบาปมากนักก็คงจะมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือใจที่ฟังแล้วมันเกิดฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปและมีใจนึกตั้งมั่นที่จะรักษาศีล5ได้นี่ก็ถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตจริงของแม่ม่วยเป็นอุทาหรณ์ว่าตอนเป็นมนุษย์รักษาศีล5ไม่ได้แต่กลับไปรักษาศีล5ที่นรกกับภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่คนบางคนเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือถ้าไม่ไปถูกทรมานในนรกก็จะไม่เชื่อว่านรกมีจริงแต่คนบางคนจิตใต้สำนึกของเขากลัวตกนรกแม่ก็วิเคราะห์อีกว่าคงจะเคยตกนรกใช้กรรมมาแล้วจิตใต้สำนึกเขามันจึงมีฮีลิโอตปะมากพอทำให้ไม่กล้าที่จะทำผิดเหมือนแม่สะอิ้งและเราทุกคนสมเด็จพ่อบอกว่าเราทุกคน
เคยตกนรกกันมาแล้วทั้งนั้นแหละเพียงแต่เราอาจจะจำไม่ได้เพราะบางทีมันนานมาแล้วมันนานมาแล้วเพราะว่ากว่าพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็กล่าวว่าในอดีตชาติที่พระองค์ยังท่องเที่ยวอยู่ยังไม่เข้าใจเรื่องศีลธรรมพระองค์ก็เคยสร้างบาปกรรมเอาไว้ในอดีตเช่นในชาติหนึ่งที่พระองค์เนี่ยเกิดเป็นฤาษีและมีบริวาร500เป็นเจ้าสำนักในการบรรเพ็ญพจน์ภาวนาคือเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาก็จะมีพวกฤาษีชีภัยบรรเพ็ญในเส้นทางของสมถะกันทีนี้ในครั้งนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งมีฤาษีผู้มีศีลบริสุทธิ์เดินทางผ่านมาจึงขอเข้าอยู่อาศัยในตอนแรกฤาษีผู้เป็นหัวหน้าก็ไม่ได้คิดอะไรก็ให้อยู่ในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าสำนักแต่พออยู่ไปด้วยความที่ฤาษีท่านนั้นมีศีลบริสุทธิ์จึงทำให้มีญาติโยมเนี่ยนำลาภสักการะมาให้ตนเองก็เลยเกิดความอิจฉาเลยบอกให้ลูกน้องที่เป็นฤาษีด้วยกันน่ะไปใส่ร้ายยุแย่ใส่ร้ายฤาษีผู้มีศีลบริสุทธิ์คนที่หูเบาก็เชื่อแต่ฤาษีผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นไม่ได้กล่าวตำหนิอะไรเลยรุ่งขึ้นก็หายไปเงียบๆแต่ได้ผลกรรมที่ใส่ร้ายฤาษีผู้มีศีลบริสุทธิ์ตัวท่านเองนั้นก็ไปตกนรกอเวจีได้รับทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ใช้ให้ลูกศิษย์ไปใส่ร้ายผู้มีศีลบริสุทธิ์และผลกรรมนั้นส่งผลให้เมื่อหมดกรรมจากนรกภูมิแล้วมาเกิดก็มักจะถูกจะทำอะไรก็ตามมักจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอและแม้ชาติสุดท้ายก็ยังถูกพวกเดรัจฉีได้รับว่าจ้างมาให้ร้องด่าพระพุทธเจ้า7 วัน 7 คืนดูสิผลของบาปกรรมที่ติดตามไปทุกชาติเลยแล้วพวกเราล่ะจะเหลือหรือมั่นใจได้ยังไงว่าไม่เคยใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เราอาจจะเคยทำไว้มันจึงมักเจอคนใส่ร้ายหรือเจอคนที่มองเราในแง่ร้ายมันก็เป็นเพราะเราอ่ะต้องเคยคิดกับคนอื่นในแง่ร้ายไว้เพราะนั้นเมื่อผลกรรมมันตามส่งผลมาจะไปเสียใจทำไมเราต้องขอบใจเขานะว่าเขาทำให้เราได้ใช้หนี้เป็น1 คดีเพราะถ้าหากว่าเราให้อภัยคนที่ใส่ร้ายเราหรือทำอะไรให้เราเดือดร้อนก็ต้องขอบใจเขานะเพราะเราได้ใช้คดีเป็น1 คดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใช้กรรมนะพระพุทธองค์กล่าวว่าผลกรรมนั้นจะตามติดเราก็ต่อเมื่อเรานั้นขาดความเพียรในการเจริญกุศลอ่อนกำลังแรงกรรมของเราเปรียบเหมือนนางเสือร้ายส่วนใจเรานั้นเหมือนนางเนื้อหากใจเราเข้มแข็งมีวิริยะภาคเพียรในการคิดดีพูดดีทำดีก็เหมือนกับนางเนื้อแข็งแรงนางเสือก็ตามไม่ทันเพราะนั้นกรรมทั้งหลายที่
ยังไม่ได้ชดใช้แล้วเราได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงเช่นพระสกิทาคามีละความโลภได้แล้วไม่มีความโกรธอาฆาตพยาบาทใครแล้วแต่ยังมีขี้งอนอยู่อันเนี้ยถือว่าโอกาสอาจจะไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ไปเรียนต่อทำวิทยานิพนธ์ที่เทวโลกหรือพรหมโลกก็ได้ถ้าต้นทุนเรามีมากพอนะเปรียบเหมือนกับนักเรียนที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะเขามีเงินเขารวยเป็นไปตามบุญตามกรรมของเรานั่นแหละเพราะนั้นเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเพียงแต่กรรมที่ตามทันเป็นเพราะเรานั้นขาดความเพียรในการคิดดีพูดดีและทำดีเราจะรอให้แรงกรรมนั้นมันตามมาทันเราโดยใช้ชีวิตแบบไปวันๆนั้นก็ที่ชอบที่ชอบเถอะนะแต่สำหรับแม่เพียรนึกถึงความตายทุกวันและพยายามที่จะขวนขวายในการที่จะคิดดีขวนขวายในการที่จะพูดดีและขวนขวายในการทำความดีเต็มที่ในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงคือพยายามเจริญสติแล้วก็เพียรภาวนาให้ใจมันสำรวมอยู่กับกายให้มากที่สุดเพราะถ้าเราไม่เพียรเจริญภาวนาผูกใจให้อยู่ที่ฐานกายศีลเราก็จะไม่บริสุทธิ์ซึ่งศีลในที่นี้ไม่ใช่ศีลสมมุติบัญญัติขึ้นมาเช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดผัวผิดเมียใครห้ามพูดโกหกห้ามดื่มสุราเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยมันก็เป็นศีลสมมุติบัญญัติให้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญญาแต่มีศรัทธาได้ยึดศีล5ไว้จะได้ไม่ตกอบายภูมิแต่ศีลของพระอริยเจ้าศีลที่บริสุทธิ์คือความสำรวมใจไม่เอาใจซัดสายไปกับตาที่มากระทบรูปเพียรไม่เอาจิตปรุงแต่งหูที่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเพียรสำรวมใจอยู่กับฐานกายก้มเงยเหยียดคูกำหนดอาการให้เราระลึกรู้ตึกเข้าไปเพื่อจิตนั้นตั้งมั่นสำรวมเป็นศีลที่บริสุทธิ์เรียกว่าศีลปรมัตถ์เป็นศีลของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เพียรเจริญอยู่ถ้าใจเรามีศีลสำรวมคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมใจให้เจริญอยู่ในองค์ภาวนาใจเราก็จะมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะสมาธิได้จากการเจริญภาวนาเนี่ยเรียกว่าสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแต่สมาธิที่ไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นสมาธิมิจฉาทิฏฐิคือการเพ่งจ้องเล่นกสิณเล่นนิมิตจิตเพลินไปอันนี้อันตรายน่ากลัวเพราะถ้ากรรมฐานเรายังไม่แน่นพอเราก็จะหลงสุขทุกข์ไปตามนิมิตที่มันปรากฏขึ้นเพราะจริงๆแล้วนิมิตเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงเพราะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับนิมิตเหล่านั้นมันจะทำให้เราล่าช้าต่อมรรคผลนิพพานนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เพราะนั้นในฐานะที่แม่เองจบทั้งสองสาขาคือในช่วง9ปีแรก
อยู่สายผ้าป่าเล่นกสิณแล้วก็เล่นสมาธิสมถะมาโดยตลอดเพราะคิดว่าการที่เราเห็นอดีตชาติและรู้อนาคตทำนายอะไรเนี่ยแม่นมากเราก็หลงตัวเองว่าเราเก่งคิดว่าบรรลุแล้วแต่พอได้มีโอกาสไปเข้าหลักสูตรคุณแม่สิริกลิ่นชัยแล้วปฏิบัติ7วันเนี่ยวันที่5เนี่ยมันเหมือนโลกเปิดเลยเพราะเราได้ฟังอาการของญาณที่ลำดับสภาวะเอ๊ะตอนเราปฏิบัติสายสมถะเราก็เป็นอย่างนี้เราก็มีอาการแบบนี้มีหมดเลยแต่ที่รู้ตัวว่าเราเหมือนกบที่อยู่ในกะลาก็ตรงที่เราไปติดอยู่แค่อุปกิเลส10ตัวสัมมาสัญญาณเป็นญาณที่นิมิตครอบงำเราได้ง่ายแล้วเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งเราเจ๋งเราบรรลุแล้วพอตั้งแต่นั้นแม่ก็ตั้งปฏิญาณเลยว่าขอให้เข้าใจและชัดเจนในวิชาวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน4อันนี้แม่ก็เลยแผนตัวเองเลยว่าทุกเดือนแม่จะเข้า7วันคือพื้นฐาน7วันสลับกับคอร์สเข้มคือแม่จะเข้าสลับอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้มีโอกาสได้เข้ายาวจนจบวิชาญาณ16แล้วก็ได้มีโอกาสฝึกวิชาครูในการสอบอารมณ์จนแม่กล้าที่จะเปิดหลักสูตรคอร์สเข้มในการสอบอารมณ์ได้เพราะการสอบคอร์สเข้มมันต้องมีประสบการณ์สูงพอในการปรับอินทรีย์ให้กับตนเองก่อนแล้วจึงจะมีความชำนาญในการแก้จิตและปรับอินทรีย์ของรุ่นน้องได้นั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมา32ปีหลังจากที่แม่ได้ช็อกเสียชีวิตไปเมื่อปี28ตอนนั้นตัวเองอายุได้24และขอท่านต่ออายุไขลงมาลุยต่อจากวันนั้นถึงวันนี้32ปีถือว่าคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่ในรอบ2เพราะรอบแรกเป็นช่วงชีวิตที่เพ้อฝันศรัทธาจริงแต่ไม่มีวิริยะความเพียรในการเจริญภาวนาเท่าไหร่แต่หลังจากที่ได้กลับลงมาลุยเลยมุ่งมั่นฝึกฝนในเส้นทางของสมถกรรมฐานการอยู่ทุดงเดินทุดงอยู่ป่าช้าเป็นวัดคือพวกนี้แม่เล่นมาแล้วทั้งนั้นฝึกมาแล้วทั้งนั้นในการถือศีลอด9วันก็อยู่ได้สบายมากเพราะเราเจริญฌานเป็นวสีเล่นปิติหล่อเลี้ยงบ้างก็อยู่ได้ถ้าเราไม่กินจริงๆแต่มันต้องไม่ทำอะไรเลยนะเพราะถ้าทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพียร่างกายจะอ่อนเพียเพราะนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆและเจริญฌานเป็นวสีจิตมันก็อิ่มผ่องใสเห็นอะไรมันก็ดีไปหมดเพราะจิตเราไม่ผัสสะกับเรื่องใดๆเรียกว่าต้องเก็บอารมณ์อยู่กับตัวเองจริงๆไม่ออกไปผัสสะกับใครเลยมันก็ทำให้ขึ้นอุเบกขาได้ง่ายแต่มันต่างกับการเจริญสติที่ต้องอยู่กับผัสสะจริงๆมันทำให้เราเห็นจิตเราได้ชัด
ว่าเรายังเหลืออะไรอยู่มันต้องฝึกที่จะอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้จิตของเราไหลลงไปทุกข์เราก็ต้องปรีกวิเวกเป็นระยะระยะเพื่อชาร์จแบตให้จิตมันเข้มแข็งนั่นคือเป็นวิชาในสายของสมถกรรมฐานเน้นสมาธิแล้วจึงจะถอยลงมาเจริญปัญญาแต่แนวสติปัฏฐานสี่นี้ไม่เน้นสมาธิสูงเพียงแต่ก็ต้องมีสมาธิในระดับปฐมฌานเพราะถ้าไม่มีสมาธิเลยมันจะเห็นจิตแต่มันไม่สามารถควบคุมได้เพราะสมาธิมันน้อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะให้เห็นผลไวต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์คอยเช็คจิตให้เราเวลาสมาธิเราจะมากไปท่านก็จะคอยแก้อารมณ์ให้เพื่อไม่ให้เราไปติดสมาธิเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอุปกิเลส10ตัวมาดึงจิตเราแล้วเราก็จะหลงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เหมือนที่เขาหลงกันเพราะเขาไม่มีครูบาอาจารย์แก้อารมณ์ให้มันก็เลยกลายเป็นปฏิบัติแล้วเป็นมิจฉาทิฐินะคะเพราะนั้นปาลบไม่ได้เจตนาลบหลู่ผู้ใดเพราะว่าถามว่าเทวดามีจริงมีจริงบางคนเขาก็มีเทวดารักษามีจริงแต่ส่วนน้อยที่เป็นเทวดาส่วนใหญ่จะเป็นพวกอสุรกายอาศัยร่างสร้างความดีซะส่วนใหญ่เพราะนั้นก็ฝากทุกท่านว่าประโยชน์ของการปฏิบัตินอกจากจะช่วยให้ใจของเราเข้มแข็งและสามารถที่จะหนีกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ได้ถ้าเรามีความเพียรสม่ำเสมอและมีวิริยะภาคเพียรในการชำระอกุศลที่ยังเหลืออยู่เนืองๆถือว่าการปฏิบัติที่ถูกทางคือปฏิบัติแล้วความโกรธน้อยลงความโลภน้อยลงความหลงน้อยลงรู้ใจรู้เท่าทันใจไวขึ้นระงับดับอกุศลได้ไวขึ้นนั่นแสดงว่าการปฏิบัติของท่านก้าวหน้าแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงปฏิบัติผิดทางยังไม่ได้อะไรนะคะก็ขอกราบโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีชีวิตรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้และก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ